่อไทยฉะโรมจ้องตีกินการเมืองเลิกเสี้ยมนายกรัฐมนตรียันดึงคนเก่งมาช่วยบ้านเมืองการเมือง1มิถุนายน2567ถึง 13:05 น.เพื่อไทยสวนโรมระวังเรื่องมารยาทอย่าใช้ปากทำงานอย่างเดียวจะกลายเป็นมือไม่พายเอาเท้าราน้ำยันนายกรัฐมนตรีตั้งวิษณุนำคนมีความสามารถมาทำงานช่วยบ้านเมืองเมื่อวันที่1มิถุนายน2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคเพื่อไทยขาดมือกฎหมายขาดคนเข้าใจเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อผลักดันนโยบายว่าแม้การแสดงความเห็นจะเป็นสิทธิแต่ต้องระมัดระวังเรื่องมารยาทอย่าให้เกินกรอบจนกลายเป็นความพยายามด้อยค่ารัฐบาลหวังผลในการทำลายความเชื่อมั่นรัฐบาลเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้พรรคตัวเองการที่มีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีทำไมไม่มองว่าคนที่เข้ามาทำงานกับรัฐบาลต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้แมวจะสีอะไรไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็พอทำไมถึงตัดตอนแค่ว่านายวิษณุเคยทำงานกับรัฐบาลที่แล้วทั้งที่ความเป็นจริงนายวิษณุเคยทำงานกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมาก่อนหากพยายามจะเสี้ยมว่าหัวหน้ารัฐบาลไม่ไว้วางใจมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เป็นผลเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทีมกฎหมายพรรคมีความพร้อมผลักดันขับเคลื่อนกฎหมายทั้งในส่วนของพรรคงานฝ่ายนิติบัญญัติในสภาและพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในฝ่ายบริหารขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนายอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าตลอดเวลา4ปีรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจะมุ่งมั่นทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยงบประมาณปี67ออกมาแล้วงบประมาณปี68กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้นยกแผงเฉพาะยางพาราทุบสถิติทำราคาสูงสุดในรอบ12ปีราคายางพุ่งทะลุ กิโลกรัมละ 100 บาทฝ่ายค้านกลับพูดได้เพียงแค่ว่าการที่ราคายางพาราพุ่งสูงเพราะเป็นช่วงยางพาราผลัดใบเพื่อไม่ให้เครดิตเกิดกับรัฐบาลทั้งที่ถ้าเป็นไปตามตรรกะนั้นยางพาราอะไรจะใช้เวลาผลัดใบนานถึง12ปีการมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับรัฐบาลมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีรัฐบาลทำงานผลักดันนโยบายเข้มข้นประเทศก็เข้มแข็งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่าทำตัวเป็นฝ่ายค้านประเภทเพียงแค่วิจารณ์รัฐบาลก็ถือว่างานสำเร็จแล้วเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ทำได้นางสาวเกณฑิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เป็นความจริงเหมือนที่นายรังสิมันต์โรมพูดอย่างแน่นอนรัฐบาลมีความพร้อมบริหารงานอย่างเต็มที่นโยบายหลายเรื่องมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมีความเหนียวแน่นเป็นเอกภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่ส.ส.ฝ่ายค้านพูดเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจกับความพยายามดิสเครดิตรัฐบาลสร้างความสับสนบั่นทอนความเชื่อมั่นนางสาวเกณฑิกากล่าวว่าการที่บอกว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่พร้อมบริหารประเทศนั้นคงเป็นความเข้าใจผิดของนายรังสิมันต์โรมคนเดียวหรืออาจแกล้งไม่เข้าใจเพราะมักจะพูดเอามันตีกินไปวันๆที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างเคยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้วทั้งสิ้นมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านถ้าไม่พร้อมคงไม่มีใครเสนอตัวลงสนามเลือกตั้งอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีเองก็มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เ
พื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันเคารพบทบาทของนายรังสิมันต์โรมแต่อยากให้ใจกว้างเหมือนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แม้จะรู้ว่าการแต่งตั้งนายวิษณุจะมีเสียงวิจารณ์ตามมาแต่ท่านมองเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักการเอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยงานให้บ้านเมืองย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการคำนึงถึงแต่เรื่องการเมืองดังนั้นการมัวแต่มานั่งจับผิดรัฐบาลใช้ปากทำงานชี้นิ้วไปมาอย่างเดียวคนจะมองว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำนางสาวเกณฑิกากล่าวส่องสีสันรีทึ่งออฟคลาย2024ลูกเกดเมธินีเร่งผลักดันเปลี่ยนคำนำหน้าบันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 13:25 น.ส่องสีสันรีทึ่งออฟคลาย2024ลูกเกดเมธินีเร่งผลักดันเปลี่ยนคำนำหน้านำทัพคนดังกว่า500ชีวิตประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียมของเหล่า LGBTQIAN+ วันที่31พฤษภาคม67 Central World ประกาศก้องความหลากหลายและเท่าเทียมของเหล่า LGBTQIAN+ จัดใหญ่ฉลองไพร์มันโดยลูกเกดเมธินีตัวแม่แห่งวงการ LGBTQIAN+ นำทีมดาราคนดังนางแบบนายแบบเซเลบริตี้อินฟลูร่วมขบวนไพร์พาราเด้เดินเฉิดฉายตระการตาบนเรนโบว์รันเวย์ยาวกว่า80เมตรอาทิรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นยู่ยี่อลิสามะตูมเตชินบุกโกธนัชพันธ์หญิงวอก้นธนสิทธิ์2002ราตรีหญิงแคตริยาเบลวาวาซินนี่ภาวิดามินมินทิตาพัชชาชนุดมไฮดี้อมันดารักสุลักษ์ทีมเดอะเฟสไทยแลนด์ทีมสุพราเนชั่นแนลไทยแลนด์ทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์ทีมมิสทิฟฟานี่ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024ผู้เข้าประกวดเมอร์เกย์เวิลด์ไทยแลนด์2024เหล่าเซเลบสัตว์เลี้ยงหมาแมวชื่อดังและอินฟลูเอนเซอร์กว่า500ชีวิตเพื่อร่วมประกาศและฉลองเทศกาลแห่งความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจและก้าวต่อไปของประเทศไทยที่จะเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยก่อนเริ่มงานลูกเกดได้เปิดใจว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะเพราะนี่เป็นปีที่4แล้วการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่า UNEP และสปอนเซอร์ใหม่ของเรา2ปีแล้วก็คือ Spicy Dish นะคะรู้สึกดีใจมากเพราะจุดประสงค์จริงๆแล้วของเกดและทุกคนคืออยากจะให้คนหันมาซัพพอร์ตกับชาว LGBTQ ค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดงานกันกระหน่ำเลยนะคะและปีนี้เองกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะเขาว่ากันว่าอีกไม่กี่วันก็รู้สึกว่านี่แหละที่เกดต้องการนี่เป็นครั้งที่4ที่เกดออกมาจริงๆเกดก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LGBT แต่เกดมีแอร์ไลน์ก็อยากจะทำให้ลูกๆหลานๆของเกดเห็นว่าจริงๆแล้วทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันตอนนี้ประเทศไทยก็กลายเป็นแลนด์มาร์คของเหล่าชาว LGBTQ แล้วดีใจมากเลยนะคะเพราะประเทศไทยมีการเปิดและยอมรับสำหรับสังคมของ LGBTQในเอเชียเพื่อนบ้านก็จะมากันเวลาเรามีจัดงานหรือเทศกาลหรือทั้งเดือนของมิถุนายนก็จะมีเพื่อนๆมากันก็รู้สึกดีใจค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เกดต้องการแฮปปี้ค่ะยิ้มเกดอยากจะบอกว่าถ้าจะพูดถึงลูกๆเกดอยากขออนุญาตเล่าเรื่องสั้นๆลูกชายเกดตอนอายุ6ขวบถามเกดว่าหมามีผู้ชายกับผู้ชายมีลูกด้วยกันได้ไหมเกดก็อึ้งเพราะไม่คิดว่าตอนอายุ6ขวบลูกชายจะถามแบบนี้เกดก็บอกว่าได้แต่ไม่เหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงที่มีลูกกันเขาก็บอกว่าผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันได้ไหมเกดก็บอกว่ายังไม่ได้แต่วันนี้เร็วๆนี้เกดก็จะสามารถพูดได้เต็มปากว่าผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันได้หมด
นี่เป็นสิ่งที่ภูมิใจเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณพ่อคุณแม่ตายายทุกคนเราจะต้องเปิดใจเราควรจะเห็นและรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันค่ะถามว่าอยากให้ครอบครัวสอนลูกว่าตอนนี้สังคมมีความหลากหลายยังไงบ้างเกดจะบอกว่าเกดไม่เคยสอนลูกชายเกดเลยเกดไม่เคยสอนเลยว่าคนเราคืออะไรเกดอยู่ในวงการแฟชั่นเพราะฉะนั้นชีวิตเกดก็จะอยู่คลุกคลีกับสังคม LGBTQ ทุกวันเลยและลูกชายเกดไม่เคยเห็นเพื่อนเกดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวหรือคนที่แปลกประหลาดไม่เลยอย่างเพื่อนเกดลุงไก่เขาก็เรียกป้าไก่กันเขาก็ไม่เคยเอะใจว่ามนุษย์ทำไมลุงถึงเป็นป้าเขามองว่าทุกคนคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมากำหนดว่าคนนี้คือผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนคือมนุษย์ด้วยกันค่ะเรื่องคำนำหน้าเกดอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คนเปิดรับสังคม LGBTQ เยอะมากนะคะมีอีเวนต์หลากหลายทั่วประเทศเลยแต่เกดจะบอกว่าสมรสเท่าเทียมเป็นแค่สเต็ปแรกเรายังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องสู้ต่อก็คือคำนำหน้าเนี่ยต้องถูกเอาออกแล้วนี่คือสเต็ปต่อไปค่ะมีอีกเยอะค่ะอย่ามองว่าสมรสเท่าเทียมแล้วจบไหมคะเรายังมีอีกหลายอย่างค่ะยิ้ม